เมตตาสุขังอาหังวัญชามิด้วยพระสุขุมหาราโพสิทธิเตโชท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วนค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วนครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ได้ไปไหนบ้างครับหนูเนี่ยจำวันไม่ได้แล้วเนี่ยอยู่กับบ้านไงทำกังวลกันบ้านอย่างนี้แต่ว่าครัวฐานนี่ไม่ได้หยุดเลยเดินทางตลอดจริงๆค่ะบุญมันต้องเดินต่อใช่ก้าวแรกแห่งความสำเร็จก้าวต่อไปก็จะได้มั่นคงครับโอ้โหแล้วเนี่ยผมเพิ่งกลับมาด้วยนะคะใครที่ได้ติดตามใน Facebook Fanpage นะที่มีที่วัดสมานมิตรที่ระยองนะคะคือทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยตอนนี้ครัวฐานก็ดูแลทั้งเรื่องของพระประธานดูแลเรื่องของโบสถ์แล้วเมื่อสักครู่ตอนเปิดรายการมาดูแลเรื่องดูแลโตดูแลในส่วนของพิธีกรรมด้วยครับสำคัญจริงๆแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะที่เป็นสปอตนะคะนั่นคือเมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะที่สุสานช้างนะคะแต่ว่าครั้งนี้9เดือน9ปี2559วันดีๆแบบนี้แหละค่ะที่เราจะเดินทางนะคะไปที่สุรินทร์อีก1ครั้งค่ะครั้งนี้ก็จะได้ร่วมกันในการหล่อองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์และต้องบอกเป็นวาระพิเศษครั้งแรกครั้งเดียวจริงๆที่วัดแจ้งสว่างนั่นเองค่ะคือมีแรงตั้งใจมากนะครับท่านผู้ชมนะฮะในการที่หล่อหลอมพระเนี่ยก็ผมเชื่อว่าในส่วนที่เราตั้งใจเนี่ยมาตั้งนานแล้วแหละแต่ณตอนนั้นก็เพียงแค่เป็นเจ้าวิธีแล้วก็ถือประกำช้างถือพชกุฎก็คือขอช้างเนี่ยเอามาประกอบในพิธีกรรมเรื่องของการบวงสรวงเรื่องของการพิธีพุทธาภิเษกสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระต่างๆสร้างพระพุทธหันจอมราชันแล้วอธิษฐานจิตท่านครั้งหนึ่งเคยหล่อพระพุทธหันจอมราชันตังไม่มีหรอกครับนั่นมีแต่กำลังใจในสร้างพชกุฎขอช้างแล้วก็อธิษฐานจิตขอพรพระมครูท่านนี้แหละครับก็คือครูอาจารย์คือถ้าตามตำนานก็เป็นพระโพธิสัตว์องค์นึงเลยนะฮะผมเองไม่ได้บอกว่าตั้งชื่อล้อเลียนหรือเลียนแบบท่านแต่ขณะที่เราเป็นเจ้าพิธีตั้งแต่สมัยองค์จตุพ่อเท้าจตุคามรามเทพผมก็เป็นเจ้าพิธีนะครับพอเป็นไปปุ๊บเนี่ยนะเริ่มใช้อักขระเตโชธาตุเริ่มใช้ขอช้างแล้วใช้ประกำช้างมีความผูกพันมากพอประกอบพิธีบ่อยๆนี่สิครับก็เข้าเนื้อเข้าแก่นแสนเข้าแก่นสารในใจจิตเราเนี่ยมันมีความมั่นใจเลยว่าประกำช้างขอช้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นในพิธีกรรมที่ผมใช้พิธีสม่ำเสมอในการหล่อหลอมโบสถ์ในการสร้างโบสถ์ในการหล่อหลอมองค์พระสุดท้ายที่เขาน้ำมวยเราก็อยากจะสร้างครูสักองค์หนึ่งเป็นครูประกำก็ไปที่นี้หมู่บ้านตรากลางมีศาลครูประกำนะครับก็มีแรงศรัทธาอยากจะให้องค์ท่านสำเร็จแล้วจะได้สร้างโบสถ์เผอิญวัดแจ้งสว่างวัดตรากลางนี่ครับคณะกรรมการก็ได้ทำหนังสือทำเรื่องมาพร้อมทั้งท่านเจ้าวาดเลยฮะอนุญาตให้จัดสร้างโอ้โหเป็นนิมิตหมายที่ดีเราจะได้เอาเงินเนี้ยเอาไปร่วมสร้างโบสถ์กันโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างเพราะหนึ่งในโครงการ13โบสถ์ของครูอัฏฐานี้ร่วมกับวิทยาธรรมร่วมกับมิราเคิลชาแนลเราก็จะได้สร้างโบสถ์อื่นได้ต่อด้วยเราก็มาจัดสรรปันส่วนสร้างพระอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับหลวงพ่อแสนล้านนี่แหละครับน้องมวยนี่แหละนะคะที่มาที่ไปนะคือหลายท่านนะคะที่เคยได้มีโอกาสได้ไปที่สุรินทร์หรือว่าที่หมู่บ้านช้างตระการที่ผ่านมาก็ดีเหมือนกันหรือว่าเมื่อสักครู่ได้เห็นเวียงแค่เพียงสปอร์ตเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเข้มขังพิธีครั้งนี้ก็จะเข้มขังแน่นอนแท้กว่าครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ช้าง99เชือกช้างเนี่ยต้องใช้เข้าพิธีร่วม99เชือกนะ99เชือกนี่ก็มีครูบาช้างด้วยนะครับครูบาช้างที่อยู่ในหมู่บ้านตระการก็จะมาร่วมสร้างโบสถ์กันฉะนั้นเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เป็นแฟนรายการก็ดีที่เป็นประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงก็ตามนะครับมาร่วมบุญใหญ่เพราะเชื่อว่าหลากหลายคนคงไม่มีโอกาสได้ร่วมพิธีรอครูอย่างนี้บ่อยครั้งนักแล้วเป็นที่แรงศรัทธาเป็นที่เคารพน้อมกับชาวหมู่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมมากๆเลยค่ะนะครับนะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบูชานะคะหรือว่าเขาร่วมพิธีเองก็ตามนะคะในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็เราจะพิธีจะเกิดขึ้นนะในวันที่9กันยายนนะคะวันศุกร์หน้านี่เองนะคะจะต้องเตรียมในส่วนของการเดินทางด้วยนะแต่ว่าใครที่อยากจะร่วมบูชาองค์ครูตรงนี้นะคะเพียงแค่108องค์เท่านั้นไม่มีการจัดสร้างเพิ่มเติมแล้วนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย
คือมีความสวยงามมีความวิจิตรมากจริงๆนะถ้าใครที่มีโอกาสได้เห็นใกล้ๆนะจะสัมผัสถึงแบบพลังบางอย่างด้วยและรวมไปถึงถ้าเกิดได้มีโอกาสได้ไปพิธีเนี่ยไม่เชื่อค่ะว่าพิธีทุกๆพิธีเนี่ยครูอรรถดูแลใส่ใจจริงๆนะคะตั้งแต่ประรำพิธีพื้นที่เองก็ตามนะคะแล้วก็ครั้งนี้แน่นอนค่ะว่าใครได้เข้าร่วมพิธีการเนี่ยพิธีเข้มขลังไม่แพ้ที่ผ่านๆมารวมไปถึงองค์ครูที่จะได้รับกลับไปด้วยไม่แน่นะในเรื่องนี้นะฮะจากองค์เล็กจะกลายเป็นองค์ใหญ่หนึ่งองค์นะน้ำหนักเท่าครูอรรถผมจะงั้นนะฮะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยก็เท่าครูอรรถอาจารย์เหมือนกันก็ถือว่าผมก็เป็นเจ้าพิธีคนหนึ่งที่จะสร้างองค์ทั้งขึ้นมาแล้วก็มอบให้ที่วัดนะครับเป็นลักษณะนี้เลยแต่วันนี้เราไปบูชากันก่อนเอาไปสร้างโบสถ์กันก่อนศรัทธาครูบูชาพระต้องบูชาพระก่อนต้องสร้างโบสถ์กันใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มมีพิธีมีโครงการมาเนี่ยทุกๆโครงการทุกๆวัตถุมงคลที่ได้บูชากันไปทุกบาททุกสตางค์คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะว่าครูอรรถลงพื้นที่นำเงินไปดูแลทั้งโบสถ์ทั้งพระประธานแล้วเราก็เห็นนะหลายต่อหลายแห่งสำเร็จเสร็จสิ้นในอย่างวัดสมานมิตรที่เราร่วมกันบูชาพระศิวลีนะคะแล้วก็ปัจจัยก็ร่วมกันสร้างพระศิวลีตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้แหละค่ะใครที่อยากจะร่วมบูชาองค์ครูอรรถาจารย์หรือว่าองค์ครูประกำช้าง108องค์เท่านั้นนะคะที่เราจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมบูชากันซึ่งต้องบอกว่าจำนวนจำกัดจริงๆจะไม่มีการเปิดรับเพิ่มกว่านี้แล้วฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้แจ้งความจำนงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะเราจะร่วมกันดูแลโบสถ์แห่งนี้เพราะว่าโบสถ์ที่วัดแจ้งสว่างเนี่ยยังไม่ได้มีโครงเริ่มต้นเลยวางศิลาเลิกแล้วอย่างเดียวมีพระประธานน่าจะแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องโบสถ์ที่สำคัญพื้นยังไม่มีเนี่ยเราอย่างน้อยก็เป็นก้อนอิฐก้อนทรายหินปูนนะครับมารวมกันเป็นฐานอย่างน้อยก็ยังดีนะค่อยๆเริ่มต้นกันถ้าผมไม่เริ่มต้นไม่ลงมือทำนะแน่นอนในการรอคอยก็จะล่าช้าลงนะฮะไม่ได้ว่าไม่สำเร็จหรอกแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะฮะมาชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างมาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกัน13หลังไม่เกินกำลังครับแล้วผมก็ตั้งใจสูงตั้งใจอย่างยิ่งเลยว่าในโครงการครั้งนี้นะฮะเป็นโครงการที่นะอย่างน้อยเราได้ไหว้ครูบาอาจารย์กันแล้วเราตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ที่เราได้ทำมาหากินไปก็เพราะพลังศรัทธาแรงศรัทธาของพวกเราเนี่ยมาต่อยอดบุญเพราะไม่ได้บิดเพี้ยนพิธีกรรมไปไม่ได้บิดเพี้ยนเรื่องศาสนาก็คือการสร้างโบสถ์การสร้างพระอันนี้นะฮะมันเป็นบุญที่ทองแท้แล้วบุญที่กินไม่หมดจริงๆมีแต่ทรัพย์มีแต่โชคฉะนั้นขอให้ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปทุกองค์ด้วยนะครับคุ้มครองท่านให้มีโชคมีลาภในวันพรุ่งนี้ด้วยนี่วันดีๆอ๋อวันที่1กับหวยออกนะครับให้รวยทุกคนแล้วกันเดือนกันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่ๆสำลักเลยพูดถึงเรื่องตัวเลขทำไมถูกไวเนาะไม่ถูกเลยค่ะไม่ถูกเลยแต่คราวนี้จะถูกกันแล้วเราก็มีโชคลาภทางอื่นใช่ใช่ครับอย่างนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจกันนะคะแต่ว่าอ๋อรู้แล้วพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงหนึ่งแล้วจะเลือกถึงใช่เลือกถึงอาจจะเป็น100ล้านก็ได้ใครจะรู้ถ้ามอบให้ทุกเบอร์ใช่เลยก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจกันแบบนี้บางคนแบบว่าท้อถอยไงบางทีโชคลาภก็อาจจะเป็นกำลังใจก็มีนัยยะได้พูดอย่างนี้นะใช่ค่ะแสดงว่าพรุ่งนี้นะน้องมวยกะยิ้มยินดีด้วยพรุ่งนี้ท่านจะต้องมีโชคลาภกันอ๋อค่ะแน่นอนอย่างที่ไปทำบุญเนี่ยน้องมวยอ่ะเมื่อวันที่ไปทำบุญวันนี้เขามีการยกพระขึ้นที่วัดสมานมิตรสมานมิตรตรงนี้นะครับไม่ค่อยได้พักผ่อนสมองมันไอ้เลยแล้วก็ไปแบบหลายจังหวัดมากจำไม่ได้นะเพราะสมานมิตรแล้วช่วงนั้นท่านผู้ชมนะฮะก่อนวันฝนตกมากเลยใช่ค่ะเวลาผมไปทำพิธีฝนก็หยุดช่วงนึงแหละแต่ขณะที่ติดพระเนตรขององค์พระศิวลีเนี่ยปรากฏว่าผมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวติดเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยฝนจะหยุดก็ต้องปีนขึ้นไปนะใช้เวลา10นาทีติดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะติดพระเนตรนะเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาพี่น้องชาวบ้านเฉยๆอยู่ใกล้บอกว่าอีก5นาทีฝนตกจริงๆตกประมาณ10นาทีนะต้องขออนุญาตกลับบ้านแล้วฝนถึงจะหยุดตกค่ะนี่คือทุกพิธีนี่ย้อนกลับไปนะสมัยที่พระพุทธปฏิหารจอมราชันก็เหมือนกันเลยนะคะวันที่เราได้เททองหล่อพระศิวลีที่วัดสมานมิตรก็เหมือนกันสังเกตนะฝนนะฮะมากับฟ้ามากับฝนนะครับมากับโดนบันดาลด้วยความสำเร็จให้ท่านต้องเชื่อนะบางทีเนี่ยบางอย่างไม่ใช่บอกว่าธรรมชาติอย่างเดียวเราต้องมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาก่อนนะฮะเราก็ไม่ได้ละเมิดธรรมชาติหรอกเนี่ยสุดท้ายแล้วเทวดาเบื้องบนยังรับรู้ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเนี่ยท่านมาอนุโมทนาบุญนะเวลาทำบุญบารมีสร้างกองกฐิน108บาทท่านก็รับรู้นะฮะหรือแม้แต่จะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับลองทำดูศรัทธาเนี่ยพอถึงลิมิตหนึ่งพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยบุญเก่ามันต่อยอดแล้วท่านจะได้โชคลาภไปแต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านบนบานศาลเก่าเอ๊ะทำบุญครั้งนี้ 5,000 หมื่นนึงทำไมไม่สำเร็จสักทีเพราะอย่าไปคิดว่าครูบาอาจารย์จะให้พรเลยบางทีเจ้ากรรมนายเวรมาขอก่อนนะนะรถจะชนใช่ไหมขอก่อนนะแค่ล้มก็พอแต่คนจะถูกหวยนะฮะรวยร้อยล้านพันล้านได้น้อยหน่อยนึงก็ไม่เป็นไร
พราะว่าถ้าผูกเยอะไปเดี๋ยวตัวเองก็ป่วยเจ็บพอถึงเวลาเวลาหนึ่งนะฮะท่านจะให้เองอันนี้เรื่องจริงถึงท่านจะให้เองไม่ได้บอกให้ใครหยิบยื่นมาให้แล้วเทวดาท่านจะจัดสรรนะตรงนั้นไปตรงนั้นมาตรงนี้แล้วเจอปัญหาอะไรก็ถอยมาก็ได้มาเองเชื่อเลยครับศรัทธามาพร้อมปฏิหารจริงครับค่ะนะฉะนั้นต้องบอกว่าศรัทธามาก่อนอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ใครที่ได้มีโอกาสนะได้ทั้งกราบไหว้บูชาครูบาอาจารย์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาเองก็ตามหลายคนบอกว่าเจอกับตัวต้องตั้งชื่อตัวเองให้เป็นต้องตั้งชื่อนายศรัทธานามสกุลปาฏิหาริย์ครับค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะอีกหนึ่งพิธีสำคัญพิธีไหว้ครูมันเป็นยังไงทุกคนกับเสียงวันนี้สำลักโชคเลยกันเนี่ยสิ่งไม่ค่อยมาอ๋อสิ่งก็มาโอเคนะอันนี้ที่บรมครูพิลาบนะคะที่บอกว่านี่ครบรอบ3ปีแล้ว3ปีเลยครับนะคือท่านจะเห็นว่า3ปีที่ผ่านมานะครับทุกคนบอกว่าได้มีโอกาสนะได้เข้าร่วมพิธีทำพิธีหล่อเสียงบรมครูนะคะจนเป็น5กษัตริย์เองก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็ครั้งนี้นี่บอกว่าเป็นวาระอีก1วาระเป็นพิธีที่สำคัญศิษย์มีครูทุกคนต้องมาเจอกันครับต้องมาเจอค่ะแต่ว่าครั้งนี้เราเปิดบ้านเราต้อนรับนะคะที่ Miracle Channel นะคะฉะนั้นพื้นที่อาจจะจำกัดนิดนึงต้องลงทะเบียนใช่ค่ะเพราะว่าการลงทะเบียนได้ง่ายมากเพียงแต่ผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดไปก่อนเพราะถ้าเราไปคือเราไปแล้วไม่ได้ที่นั่งหรือไปแล้วได้ไม่เหมาะสมต่อการครอบครูไปครูท่านก็จะกังวลอีกอย่างครั้งก่อนที่ศาลายานะครับคนก็เยอะโอ้โหเพียบเลยนะฮะฉะนั้นทีครั้งนี้นะฮะจะสะดวกแล้วเรามาอยู่บ้านตรงเรานะเรามาอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะก็ที่เนี่ยกาญจนาบางใหญ่แล้วมาเจอกันแล้วเป็นไงต่อหลังจากนั้นท่านก็จะได้กราบไหว้ครูสักการะศรีครุฑเทพครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครั้งนี้เราก็ต้องยกให้ครูพิราบเป็นใหญ่เพราะครูพิราบเนี่ยดูแลนะฮะทั้งชีวิตมนุษย์ทั้งเรื่องของพระพุทธศาสนาทั้งต่อยอดเรื่องของการที่คนมานั่งสมาธิกรรมฐานโดยเฉพาะกสิณไฟเตโชธาตุนะครับเสียงนี้คือเสียงที่เวลาเรามานั่งกสิณไฟกรรมฐานสมาธิขอนอบน้อมครูบาอาจารย์เป็นสรณะนั่นเองเพราะครั้งหนึ่งเคยช่วยชีวิตผมครั้งหนึ่งเคยเกื้อกูลนะดูแลพวกเรานะให้มีกินมีใช้มีสุขกันไปหลากหลายคนก็คงจำได้แต่การครบรอบครั้งนี้เป็นการต่อยอดที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นวันที่9ตุลาคมนะครับนะฮะเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านคือเราทำมาแล้ว999ก็มา910นะครับแล้วก็ต่อด้วย59เลขที่ออกบอกให้ฟังจ้ะพศ2519บางคนนี่แบบจดใจเลยมันเป็นวาระไงก็99มาแล้วใช่มั้ยใช่ค่ะ910 910เนี่ยแล้วก็ปี2559เป็นเป็นพิเศษนะ2เดือนพิเศษสำคัญนะคะที่เราทุกคนนะศิษย์มีครูทุกคนนะต้องเดินรอยตามกันต้องมาเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมพิธีในวันที่9ตุลาคมเนี่ยขออนุญาตต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะแล้วอย่าลืมใช้สิทธิ์ตัวเองด้วยนะโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะบอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะคะแล้วมาเจอกันทุกท่านที่ลงทะเบียนมีโอกาสค่ะที่จะได้รับนะคะเป็นหลวงพ่อแสนล้านแต่ว่าครั้งนี้มีแบบ3แบบด้วยกันเลยคือหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าก็จะมีหยกดำด้านกลางใช่ไหมครับหยกดำเนี่ยจะมีขนาดนะติดหน้ารถยนต์ได้เลยแล้วด้านซ้ายมือนะฝ่าท้ายมือของท่านนะฝ่ามือของผมเนี่ยก็จะเป็นแก้วพงขามใสๆนะเห็นไหมครับแก้วพงขามนี่ก็มาจากการใช้มือในการแกะเพราะฉะนั้นรูปลักษณ์เนี่ยคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะเห็นนะฮะจะเห็นอีกอันนึงก็คือปีกงนึงก็จะเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับอันนี้คือยกดำไม้กลายเป็นหินแล้วก็แก้วพงขามแล้วแกะความหมายนี่ดีทั้งนั้นยากด้วยนะใช่ครับการแก้การมุนสายมุนดำแล้วก็ส่งเสริมเติมเต็มแล้วก็เป็นการระลึกต่อยอดพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นพระประจำอุโบสถที่วัดคลองบักนัดที่วัดบ้านบางเราก็จะเห็นแล้วหลายที่เลยนะฮะหลังๆเนี่ยนาคราชเข้ามานะเกื้อกูลดูแลพระพุทธศาสนามาตั้งนานแล้วแต่เราเองเนี่ยเราเองไม่เข้าใจเราเองยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะมีโอกาสนะครับได้บูชาไปแต่ว่าอันเนี้ยมอบให้นะโดยไม่มีเงื่อนไขเพียงว่าท่านมาครอบครูแล้วก็มีสินกำนันครูเพื่อเอาไปต่อยอดโบสถ์โครงการเราเยอะไงฮะแต่ว่าแน่นอนนะเมื่อโครงการเยอะแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้างให้ไว้เช่าบูชากันแต่ว่ามาศรัทธาครูต้องบูชาพระก่อนใช่ค่ะพระสูงกว่าครูล้านเท่าพันทวีนะเสียงครูเนี่ยก็ต้องกราบพระนะจะได้พระสูงสุดแม้แต่พระสงฆ์นะเราก็ต้องกราบครั้งที่เราใส่เสื้อขาวครูบวงสรวงพิธีนะจะละเมิดพระไม่ได้เลย อันนี้ผมนอบน้อมบูชาสูงสุดค่ะแล้วก็พ่อแม่บิดามารดาค่ะดังนั้นสิ่งที่ผมทำมาเนี่ย
ในการครบรอบวาระครบรอบครั้งนี้มารวมกันมาร่วมกันดีครับท่านผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดพลาดไม่ได้นะนักศึกษาทุกคนต้องมาเจอให้ได้นะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนก็แล้วกันในส่วนของรายละเอียดเนี่ยสอบถามทางทีมงานได้หรือว่ายิ่งใหญ่ครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยพิธีนี้ถ้าครูพูดว่ายิ่งใหญ่นะหนูเชื่อว่าทั้งยิ่งใหญ่ทั้งเข้มขลังและแต่ละพิธีแต่ละพิธีนี้ครูใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะก็ติดตามเพิ่มเติมได้ Facebook Fanpage ของเราเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันมิราเคิล Channel TV นั่นเองค่ะนะในส่วนของเขาบอกว่าทางศิษย์มีครูนะทางครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลโบสถ์กฐินเองเนี่ยก็มาร่วมบุญร่วมกันได้นะคะใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะกองละ108บาทนะคะแล้วก็รอบปีนี้เป็นมหาบุญมหากุศลจริงๆนะความตั้งใจคือ 84,000 กองซึ่งก็มีที่มาที่ไปนะคะนี่ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาครั้งหนึ่งเรื่องราวครูฐานะอยู่ในละครชีวิตจริง 84,000 ทางทางทบ5นะก่อนที่จะมาเจอกันที่มีละเข้าชนะแบบนี้เลข108เนี่ยก็คือถ้าท่านสังเกตว่าทำไมต้อง108ด้วยนั่นคือองค์พระศิวลีที่ตั้งใจนะก่อนที่นะอยู่ในถ้ำเนี่ยนะก็บอกครูบาอาจารย์นะที่ไม่มีตัวตนนะแต่ว่ามีพลังเรื่องของจิตและวิญญาณของท่านท่านก็รับปากท่านว่าจะสร้าง108พระองค์พระศิวลีก็เสร็จสิ้นนะโครงการครั้งนี้เลยมาโยงเอา 84,000108ก็คือ108อรหันตผลหรือว่า108กองที่จะสร้างองค์นะเพื่อสร้างองค์พระศิวลีเพื่อให้นะต่อยอดพุทธศาสนานะเป็นที่พึ่งจิตใจเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนนะครับให้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันที่มาที่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้รับนะฮะท้ายมือจะเป็นหลวงพ่อแสนล้านองค์เล็กจะมีพลังเพราะล่าสุดเนี่ยเอาเข้าพิธีที่วัดสมานมิตรแต่ก่อนหน้าเดี๋ยวจะเข้าที่อีกทีนะที่บอกว่าที่วัดตรากลางหมู่บ้านตรากลางแล้วก็ที่เราไปหล่อพระกันที่วัดบาลีศิลาลามยังไม่ครบยังไม่จบนะฮะยังมีอีกนะฮะบางท่านก็ทยอยได้ไปแล้วไม่เป็นไรเนี่ยก็จะทยอยมอบให้แต่มีพร้อมกันนะ 84,000 นะครับกองมีให้ครบทุกคนจะได้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจว่าฉันจะไม่ได้ผมเตรียมไว้ให้เยอะแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะมีโอกาสสละทรัพย์ปัจจัยเล็กๆ108บาทก็สร้างได้โบสถ์ได้100โอ้โหคือ108หลังเปล่า13หลังก่อนอยากจะครบ108หลังเดียวแหมพูดเนี่ย13หลังก่อน13หลังก่อนอยู่ในโครงการครัวบาทนี่แหละนะมาร่วมบุญกันนะคะมาร่วมบุญกันจะเป็นกองนึงก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนะมีเพื่อนบอกเพื่อนบอกคนในครอบครัวนะคะมาร่วมบุญกันได้กับกฐินปีนี้นะคะสนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็เช่นเคยค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนั้นโทรสอบถามทีมงานได้แล้วก็สำหรับใครที่ร่วมบุญแล้วรบกวนนะคะแจ้งชื่อนามสกุลนะหรือว่าหลักฐานในร่วมการร่วมบุญมาส่งเข้ามาได้ที่ Miracle Channel นะคะแล้วก็ไปตรวจเช็ครายชื่อตัวเองได้เลยนะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV คือที่ต้องบอกว่าให้ส่งในส่วนของรายชื่อนามสกุลมานะไม่ใช่อะไรค่ะเพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็จะไปรวมแฟ้มครัวฐานเวลามีพิธีอะไรเนี่ยก็นำเข้าร่วมพิธีด้วยทุกครั้งนะฉะนั้นก็แจ้งที่ทุกคนนะครับอย่างน้อยเป็นแฟนกำลังใจให้นะครับนะความสำเร็จมันเกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงจิตที่ดีนั่นเองนะครับค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้โดยเฉพาะเรื่องราวของเลขบ้านที่อยู่อาศัยนะเป็นยังไงต้องทำบุญอย่างไรดีหรือไม่ดีส่งเสริมการปรับภูมิจุ้ยแก้เชยภูมิอย่างไรบ้างส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความให้ชัดเจนค่ะแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606นะคะวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะมีโอกาสได้รับนะคะตะกรุดพระศิวลีมหาลาภที่ได้จากวัดสมานมิตรเลยนะครับใครอยากมีโชคเสริมลาภเลยนะครับมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะที่มีแรงศรัทธาต่อพระศิวลีมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์มอบให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขที่เรียกว่าส่งเข้ามาทักทายกันสอบถามคือไม่ต้องเสียสตุ้งสตังค์สอบถามมาก็แม่นๆเป๊ะๆนะฮะหลากหลายคนก็ได้ไปก็ถือว่าอยู่ในจอสี่เหลี่ยมนะบางคนจะมาถามน้องๆไม่มีครับเป็นที่กระจายลายเซ็นให้นะมาสิครับนะฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาสอบถามกันเราก็จะได้เป็นกำลังใจให้ครูด้วยครับใช่แล้วนะคะแต่ว่า3ท่านเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ